ัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับขวัญใจครับขวัญใจวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หมดแรงหมดแรงเฮ้ยแต่ว่าเดินยกเลยครับทำไมแต่ว่าไม่ได้ต่อยนานครับหายไปกี่ปีไป 2-3 ปีหายไปทำอะไรมาครับไปต่างประเทศทำงานต่างประเทศแล้วทำไมถึงตัดสินใจกลับมาชกมวยอีกรอบก็ไปฟันเราชอบมวยตั้งแต่เล็กเลยครับเป็นอาชีพแล้วกลับมาสภาพร่างกายไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ยังไม่คืนครับไม่ฟื้นเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์เลยไฟนี้ไฟนี้ก็อยู่ประมาณถ้าร่างกายก็80ยังครับผู้ชกมาเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เขาขึ้นยาวขึ้นยาวแล้ววันนี้มากี่คนครับมา2คนครับมา2คนครับเพราะว่าก้าวไกลก็ต่อยบัตรวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปแบบแก้ไขครับกำลังครับกำลังแล้วก็อาวุธยังช้าอยู่เช้าเขาอยู่ใหญ่ฉีดมีเท่าไหร่เอาเลยผู้วันนี้700,000แสนนึงน่าจะได้ครับกลับมาภาคนี้ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับก็อยากเข้าวันเหมือนกันอยากเข้าวันเหมือนกันครับทำฟอร์มกี่ไฟเองพี่กินประมาณไฟ2ไฟไฟ2ไฟครับโอเคครับก็โอเคใจครับพี่อยากขอโทษใครบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะครับขอโทษจริงๆครับวันนี้หมดแรงครับไฟหน้าไว้ว่าให้ใหม่ครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่ลุงราวีครับโอ้วันนี้เกิดแล้วเกิดแพ้มากี่ไฟแพ้ไม่รู้ว่า3ปีแพ้แตกส่วนมากแพ้แตกมากกว่า3ปีเก็บ200เข็มได้นี่ก็แตกกี่แล้วแตกก็แตกยุคเลยนี่ก็แตกยุคแรกเลยครับแล้วตกใจไหมหนักไม่ชินแล้วครับชินแล้วโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับไม่ครับพอดีปั้มให้น้องที่ข้าเองเจ็บขาหนึ่งผมไม่ได้เตะเป้าเลยช่วยปั้มแล้วก็จับเป้าให้น้องที่ข้ามีรายการ3-4คนถ้าได้เตะเป้าจะได้วิ่งได้เตะเป้าสัก3-4วันน่าจะดีแล้ววันนี้คือสภาพร่างกายให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จะคิดก็ประมาณ30-40ได้30-40เองผมไม่ได้เตะเป้าเลยครับเพราะว่าน้องมีรายการ4คนแล้วก็เทรนเนอร์ที่ข้าเจ็บแขนเลยเราช่วยจับเป้าเราถึงจะเตะเป้าก็เตะไม่ได้เพราะเทรนเนอร์มี2คนก็ชกมีความกังวลไหมครับหลังจากแบบแพ้มานานมากกังวลอยู่ครับกลัวหมดครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างหมดไหมครับหมดว่าหมดหมดครับเพราะมันไม่ได้อายุเราเยอะเราเด็กมันไม่ได้เตะเป้า2เราช่วยปั้มให้เด็กในค่ายอยากทำให้เด็กแข็งแรงไม่คิดว่าตัวเองมีรายการเราก็ซ้อมเล่นถ้าว่ามี3ยกก็จะชกตอนแรกอันนี้แกตอนแรกขึ้น3ยกตอน2-3วันก็นี่แกบอกว่าต่อย5ยกสภาพร่างกายโอเคเสียดายอาชีพเหมือนกันท่านนกเมื่อกี้ได้50,000ท่านนี่ให้แค่หมื่นเดียวชนะท่านนกได้คือได้50,000ครับรวมของลูกพี่เป็น70,000แล้ววันนี้รวมที่40,000ก็โอเคเนาะครับโอเคกลับมาแจ้งเกิดสำเร็จแล้วตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับพี่น้ำหมายบอกว่าไฟหน้าต่อยกับชัดชัยพีเคแสนชัยที่ไหนที่ดีน่าจะเป็นลาดดำเนินน้ำหนักที่ดีที่สุดตอนนี้เท่าไหร่ครับก็130 130 130ถามนิดนึงครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ35 35คิดว่าจะต่อยไปถึงก็ต่อยนี่แหละคงไม่ไหวว่าทางต่างประเทศเขาให้ไปสอนมวยแต่ยังไม่อยากไปเพราะทุกวันอัดฉีดมันเยอะเลยไปคิดว่าร่างกายยังชุบแรกแต่มันชุบอยู่กับลูกพี่ใหม่ก็ดูแลดีอัดฉีดดีทุกไฟไฟนี้แกก็ให้20,000วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับพี่ก็ขอบคุณเสครับขอบคุณอาจารย์ต่อที่ช่วยอบรมเนาะให้ผมได้กลับมาชกฝ่าย FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับเดี๋ยวไฟหน้าดีวันนี้ครับก็จะเตะเป้าแล้วก็ตั้งใจซ้อมดีกว่านี้ช่วยปั้มให้เด็กน้อยด้วยครับในค่ายมีรายการเยอะครับตอนนี้น้องมวยเยอะก็แสดงความยินดีด้วยครับพี่